สวยมากยอมรับอยู่คนเดียวเลยไม่มีใครยอมรับไว้เลยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะคุณค่ะวันนี้ค่ะมาในบรรยากาศที่เมื่อกี้ที่ฉันไปยืนโพสอยู่ตรงนั้นคุณค่ะตู้สติกเกอร์รู้จักไหมเสียงไม่ค่อยเต็มปากเลยเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้ก็คือว่าไม่รู้จักตู้สติกเกอร์แล้วนะสมัยนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะเรียกกันให้วัยรุ่นเขาเรียกว่าโฟโต้บูธโฟโต้บูธถ้าเกิดว่าเทียบเนี่ยมันคือตู้สติกเกอร์สมัยก่อนนั่นแหละที่เราไปแออัดกันไปว่าเฮ้ยแย่งกันถ่ายรูปแล้วก็เป็นสติกเกอร์เอามาแปะมาสะสมลงในสมุดสติกเกอร์ของเราแต่เวลาเขาถ่ายสติกเกอร์เนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะมันต้องมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันถึงจะสนุกยิ่งถ้ามาเป็นคู่ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่มันคู่นี้มันยังไงเขาบอกว่าคู่นี้แค่เพื่อนครับเพื่อนมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปสอบถามกันพบกับออมและณนนตอนที่ว่าอยู่ในตู้สติกเกอร์ด้วยกันค่ะสมาธิไม่มีเลยนะคะสองคนจุ๊กจิ๊กยุกยิกอะไรก็ไม่รู้เด็กสมัยนี้เหมือนว่าวัยรุ่นเขาเล่นกันเนาะปิดปากทำไมคนแก่อย่างเราก็เข้าไม่ถึงแต่ว่าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่กำลังรับชมไลฟ์ของเราอยู่นะคะวันนี้ค่ะทุกๆคนนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกับสองโนมโอมแล้วก็ณนนท์ได้นะคะที่ Facebook GMM TVใช่แล้วครับแล้ววันนี้นะครับโอมกับณนนท์กับแม่ก๊อตนะครับก็ขอฝากแฮชแท็กนีเวียเอ็กโอมณนนท์ไว้ด้วยนะครับผมติดเข้ามากันเยอะๆนะครับผมก็เอาให้ติดเทรนด์อันดับหนึ่งไปเลยเฮ้ยโตแบบวัยรุ่นน่ะเวลาแบบเขาพูดเขาอ้อนน่ะมันแบบน่ารักกรุบกริบเนาะเราเข้าไม่ถึงหรอกเพราะว่าอายุอานามของเราก็คือว่าห่างกันเกินรอบแล้วนะคะแต่ว่าป้าก็ยังชอบดูที่ว่าน้องเขาแบบอะไรไม่รู้อ่ะนะคะแต่ว่าหนูตู้สติกเกอร์ตู้สติกเกอร์ต้องพูดเลยถ้าเป็นสมัยแม่เนี่ยตู้สติกเกอร์คือฮิตมากถ่ายออกมาปุ๊บเป็นรูปที่แกะออกมาเป็นสติกเกอร์ได้ไอ้สติกเกอร์เนี่ยเราจะไปติดในสมุดต่างๆเพื่อสะสมติดกระเป๋าติดเลยได้หมดเลยแต่ว่าเขานิยมจะไปใส่ในสมุดเป็นเล่มๆแล้วมาเปิดดูกันจะต้องไปถ่ายทุกเย็นอ่ะนี่ลองสังเกตด้านหลังของเราเคยเห็นอะไรบ้างอ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าย้อนยุคกลับไปในยุคเดียวกับตู้สติกเกอร์ไอ้แผ่นดิสนี่ทันไหมทันครับทันเขาเรียกว่า floppy a หรืออะไรนะ floppy a ใช่ไหมเออแล้วก็พวกเทปตรงนั้นทันไหมลูกเทปทันเทปทันครับเทปทันเทปก็ทันเนาะเกมบอยทันไหมทันเกมบอยทันทันแต่ไม่มีทันแต่ไม่มีโถแต่พังแล้วอ๋อคืออย่าว่าไปเด็กผู้ชายก็ต้องมีเกมบอยค่ะดิฉันก็ต้องมีสิคะเอาของพี่ชายมาเล่นเอาของเกตกดเกมบอยสมัยอะไรนะก็ตอนนี้เริ่มไลฟ์ก็มีพี่ชายเลยเริ่มไลฟ์ก็มีเลยคือสมัยก่อนจะฮิตมากตู้สติกเกอร์เนี่ยเขาจะไปถ่ายกันตอนเลิกเรียนหนูเคยไปถ่ายตู้สติกเกอร์ไหมไม่เคยครับไม่เคยครับแป๊บนึงเป็นการจบไลฟ์ที่เร็วมากนะคะไม่เคยเลยไม่เคยเลยเหรอคือไม่เคยจริงๆคือมันเอาผมไม่ได้อยากพูดให้เสียน้ำใจแป๊บนึงถ้าไม่พูดอ่ะไม่เสียน้ำใจแต่เมื่อกี้พ่อเอ๋ยมาพูดว่าผมไม่อยากพูดให้เสียน้ำใจดิฉันเสียน้ำใจแล้วไม่คือมันเป็นยุคการเปลี่ยนถ่ายของยุคพอดีเขาเรียกว่าอะไรนะเศษอะไรนะมันเป็นช่วงที่ผมเห็นการเก็บแบบเศษซากอารยธรรมแล้วโอ้โหไม่คือพอมันเป็นยุคเปลี่ยนถ่ายมันก็เหมือนแบบมันเป็นน้อยลงตรงแก๊ประหว่างกลางเหมือนจะเห็นแต่ก็ไม่เห็นเหมือนจะว่าเห็นแต่ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างงี้เหมือนตู้โทรศัพท์อ่ะยุคผมก็คือแบบน้อยลงเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนก็เริ่มใช้
คนก็เริ่มใช้แบบมือถือกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไงรบกวนทีมงานนะคะหลังจบไลฟ์ของเรานะคะติดต่อกรมศิลปากรด้วยนะคะเพราะว่าให้มาเก็บเศษซากอารยธรรมอย่างดิฉันนะคะที่ณนนท์ได้กล่าวไว้แต่ว่าสมัยก่อนมันเป็นตู้สติกเกอร์สมัยเนี้ยที่เป็นโฟโต้บูธแบบนี้เคยเห็นไหมเคยเคยที่สยามสแควร์ก็มีนะแต่ไม่เคยไปครับแต่ไม่เคยไปไม่เคยเข้าไปไม่เคยเข้าไปถ่ายเลยเหรอใช่จริงปะเนี่ยจริงหนูมีแบบว่าอรรถรสในแต่ละวันที่แบบว่าให้มันผ่านไปในแต่ละวันหนูทำอะไรกันบ้างผมดูหนังครับอ๋อดูหนังหาอะไรกินครับหาอะไรกินค่ะโอ้กูดิฉันมันช่างเล่นหมากเก็บเนาะสมัยก่อนเนาะเออแต่จะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาถ่ายตู้สติกเกอร์เขาแต่งรูปกันไม่ได้นะจ๊ะ อย่างสมัยเนี้ยเขาเรียกว่าตุ้งรูปก็คือว่าตบหน้าเข้าๆอย่างเงี้ยตบตัวให้มันเรียวๆอย่างเงี้ยได้นะแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าตุ้งก็คือว่ารู้หมดรู้รูปมันจะไม่คเนียนเลยมันจะรู้หมดว่านี่แต่งรูปอย่างเช่นใครอยากดูว่ารูปที่แต่งเป็นอย่างไรนะก็ไปดูใน IG ดิฉันได้เลยไม่มีรูปไหนไม่แต่งนะคะเพราะว่าความสวยไม่คงที่แอปไหนดีก็โหลดมาใช้นะฮะแต่หลังจากวันนี้ไปไม่จะเป็นต้องพึ่งแอปแล้วแต่หลังจากวันนี้เราจะไม่ต้องพึ่งแอปแล้วเพราะว่าวันนี้ครับจ้านี่ครับเรามี Nivea Micella Acne Care ครับนี่นะเรียกได้ง่ายว่าวัยรุ่นอย่างเราขอรวมๆกันไปหน่อยวัยรุ่นอย่างเราครับอย่างเราได้อยู่แม่วัยรุ่นพวกเราเป็นวัยรุ่นแป๊บนึงคำว่าวัยรุ่นมีการขีดเส้นตรงนี้เลยนะคะเมื่อกี้ขีดแรงมากนะคะเรียกว่าเอาไม่ต้องเอาแบมทัดเอาไม้ทีมาขีดเลยนะคะแต่ว่าทุกคนมันต้องผ่านประสบการณ์ที่เคยเป็นสิวมาช่องวัยรุ่นอะไรก็ต้องเป็นสิวหมดแหละแต่ว่ามันจะมีสิวอยู่ประเภทนึงถ้าสมมติว่าเราไม่มีงานทำหรือว่าเราไม่ได้ไปวันสำคัญอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่ขึ้น มันจะขึ้นมาเฉพาะวันที่เราจะไปทำงานหรือเป็นวันสำคัญหรือว่าที่วันที่เราแบบว่าไป prom night prom ไม่มีหรอกเรียนที่เมืองไทยไม่มี prom night เคยเป็นไหมเป็นสิวแบบว่าประหลาดประหลาดแบบนี้ไหมเป็นเป็นจริงๆจ้ะเป็นวันก่อนงานมาเออนี่ไงสมมติอยู่อาทิตย์นึงไม่เป็นไรเลยไม่มีงานสมมติว่าวันที่1ถึงวันที่7เนี่ยนอนชิลไม่สวยสะอาดไม่มีสิวเลยงานจะมีวันที่9ครับจากวันที่8ตอนเย็นนี่มันโผล่มากลิ่นตุ่ยๆมันมาผมก็ภาวนาอย่าขึ้นเลยเป็นไงวันเช้าวันที่9อื้อหือ1 2ข้างป่าอีก3พบกันเช้าวันที่9บางทีเช้าวันที่9ตื่นมาไม่เป็นปรากฏว่าไปที่กองปุ๊บไปนั่งอยู่นั่งอยู่หน้าช่างแต่งหน้าเรียบร้อยต่อหน้าช่างเลยนี่หนูสิวเนี่ยสิวเรียกว่าสิวหิวช่างอันนี้เนี่ยใช่สมมติว่าช่างอยู่ต่อหน้าเราเรียกว่าสิวหิวช่างนั่นนนท์ล่ะผมบอกเลยว่าผมนิยามสิวเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากดังโอ้โหเมื่อสมมุติว่าเรามีงานสำคัญอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ถ่ายซีรีส์หรือว่าอะไรมันจะโผล่มาให้เห็นมันเหมือนมันเสนอหน้าขึ้นมามันอยากจะออกกล้องนี่มันมักจะเป็นขึ้นมาซึ่งแม่เรียกว่าไงนะเรียกว่าอันนี้ถ้าเกิดว่ามาในงานวันสำคัญสำคัญที่เราจะออกทีวีเรียกว่าสิวหิวแสงมันการแบบออกมาแบบเจอชายว่าฉันอยู่บนหน้าของคนคนนี้นะฉันอยู่บนหน้าของคนคนนี้นะอย่างนั้นแต่ว่าปัญหานี้หมดไปนี่ลูกนะทำไมใช่แต่ผมเคยก็มีปัญหานี้แต่ตอนนี้ผมไม่มีปัญหาแล้วเพราะโชคดีมากที่ผมได้เจอ Nivea Micella Acne Care ไหนก็พูดถึงแล้วผมขอแนะนำเลยแล้วกันนะครับผม Nivea Micella สูตร Acne Care สีม่วงแบบนี้นะครับผมเป็นคลีนซิ่งสูตรน้ำนะครับใครเป็นสิวเนี่ยต้องใช้ตัวนี้เลยนะครับผมบอกว่าได้รับเสียงตอบรับดีมากๆเรื่องลดสิวจริงลดสิวเร็วเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดมากๆใช่แล้วที่สำคัญกว่านั้นเขาไม่ได้แค่ลดสิวเร็วอย่างไรเขามีเทคโนโลยีออกซิเจนบูสต์ที่จะช่วยเติมเต็มออกซิเจนให้ผิวเนี่ยถึง10เท่าแล้วก็ช่วยลดแบคทีเรียสิวได้จริงด้วยอย่างนั้นนะคะเสียงตอบรับดีมากเป็นเสียงไงรู้ไหมเสียงไงดีมากตอบรับดีมากคุณขาเสียงตอบรับเป็นอย่างไรนะคะของทุกคนนะคะสามารถบอกเราได้นะคะที่แฮชแท็กนี้นะคะ Nivea XO นันนนนะจ๊ะแต่จะว่าไปคุณขาไอเรื่องทำความสะอาดเนี่ยเขาก็เลิศเหมือนกันเขาสามารถเช็ดเมคอัพเลี้ยงเลยกลัวไม่เกลี้ยงไงเช็ดเมคอัพเกลี้ยงสะอาดกว่าเดิม3เท่านะจ๊ะด้วยพลังไมโครไมเซล่าไม่ใช่พลังพี่กบไมโครไม่ใช่พลังพี่หนุ่มโกมหนุ่ยไมโครอะไรนะ
รีบรีบไปนะคะแต่ด้วยพลังไมโครไมเซล่าค่ะที่ดูดจับเมคอัพได้ดีกว่าคุณค่ะไม่ต้องถูแรงหลายคนคิดว่าเฮ้ยกลัวจะไม่ออกถูนี่ไม่ต้องถูแรงซึ่งจริงๆผมเป็นหนึ่งในนั้นหรอสมัยก่อนนู่นตอนที่ไม่รู้จักนีเวียผมทำงานเสร็จเนี้ยผมแบบปื้ดปื้ดปื้ดแล้วเวลาไปแบบไปออกกองกับเพื่อนนอนค้างเงี้ยถูอะไรขนาดนั้นวะหน้าเสียหมดไม่ได้ไม่ได้นะคะนี่ไม่ต้องถูแรงเลยนะคะเมคอัพก็หลุดอย่างง่ายดายเรียกว่าปาดแค่2ทีคุณผู้ชม1ที 2 ทีเป๊ะหลุดปั๊วจะบอกเลยนะครับว่าใครที่เป็นสิวเนี่ยแนะนำสูตรนี้เลยนะครับเราเนี่ยต้องใช้ครีนซิ่งกันทุกวันนะยังแบบวันที่แบบวันธรรมดาเราไม่ได้ไปทำงานเราไม่ได้แต่งหน้าอย่างเงี้ยแต่เราออกไปข้างนอกเจอพวกฝุ่นเจอควันเจอมลภาวะต่างๆมันก็สามารถอุดตันในผิวได้ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะฮะครีนซิ่งนะครับผมจะช่วยดึงสิ่งสกปรกเหล่านั้นออกมาเองครับใช่แล้วก็ยังช่วยขจัดความมันส่วนเกินด้วยซึ่งครีนซิ่งนิเวียทุกสูตรเนี่ยคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ซึ่งผมก็เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วว่าอ่อนโยนไม่เป็นอันตรายต่อผิวปราศจากแอลกอฮอล์มั่นใจได้เลยครับนะคะก็คือว่านะถ้าเราเสร็จหน้านะคะด้วยนิเวียนะคะมันก็จะปราศจากแอลกอฮอล์ก็ดีนะปราศจากแอลกอฮอล์กดหนูกดไม่ทันอีกแล้วว่าหนูกดหนูรู้จักนัดมีเลียไหมนัดมีเลียไปเดดตี้ครับรู้จักครับที่เขาเป็นนักร้องรู้จักเขาเป็นนักร้องนะสมัยก่อนเขาเป็นนักร้องนะเขาร้องเพลงปราศจากน้ำตาลก็ดีนะปราศจากน้ำตาลแป๊บนึงปราศจากความรู้เลยตอนนี้ปราศจากงงเลยไม่เป็นไรต้องซูมหน้าผมสิว่าหน้าผมเนี่ยเป็นยังไงมีเลียไม่เท่าไหร่นีเวียดีกว่านีเวียเขาเลิศจริงอะไรจริงนะคะแค่มีนีเวียไมเซล่าสูตรแอคเน่แคร์ก็ถ่ายรูปกันได้ไม่ต้องพึ่งแอปไปเลยจ้าปราศจากแอลกอฮอล์แล้วยังจะปราศจากซิ้วด้วยไปได้เรื่อยๆผมรักที่สุดเลยวันว่าแม่มารับไปได้เรื่อยๆไม่หมายถึงว่ารักไงไหลไหลได้เรื่อยๆไหลได้เรื่อยๆนะคะอ่ะเรามาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะคะดูว่าทุกคนคอมเมนต์อะไรกันเข้ามาบ้างนะคะโอเคปราศจากคอมเมนต์ก็เอามาเลยจ้ะคอมเมนต์นะคะเมนต์เข้ามาว่าคำว่าเพื่อนสะกดยังไงคะเพิ่นเฟิ่นเพ่นเพื่อนเนินเฟื่อนโอ้ยหลายอย่างอ่ะหนูอ่านนะมันแบบมันอ่านนะนะคะต่อไปเกียมเลยว่านายพวัตจะจำนายพวัตจะจำบรีฟได้ไหมหรือต้องให้เพื่อนบอกอีกวันนี้ผมบอกเลยนะแจ้งเลยนะชี้แจงเลยนะวันนี้เขานั่งฟังบรีฟอย่างจริงจังถึงแม้ว่า2ไลฟ์ก่อนหน้านี้เขาจะไม่ได้ฟังบีบเลยก็ตามไม่ฟังแล้วเข้าใจผิดคุณเพื่อนคุณอย่ามาพูดอย่างนี้เอาตอนแรงนะอยู่ด้วยกันมากน่าจะคล้ายกันแล้วนะอันนี้ผมงงอันนี้ผมงงนะทุกวันนี้ตั้งแต่ผมถ่ายเรื่องนี้มานะคนเรียกผมเป็นโอมเยอะมากพี่กวางเนี่ยขับเรื่องขับรถไปส่งผมเนี่ยผมอยู่ในโลกคนเดียวเรียกผมว่าโอมในคอนโดอยู่ตรงไหนนะไม่ต่างกันผมไปเรียนวิชาหนึ่งมาครูเรียกผมนันนนทั้งคาบผมไม่เข้าใจว่าทำไมแล้วเป็นช่วงนี้ด้วยนะผมก็เลยงงว่าทำไมวะโถคุณค่ะดิฉันเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีคุณดิฉันยังเคยโดนเรียกว่าป๋อมแปมเลยเอายังไงป๋อมแปมอ่ะหนูฉันเคยสมัยก่อนทำรายการใหม่ๆทำรายการใหม่ๆแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ามาทำงานเดินขึ้นรถไฟฟ้ามามีคนเดินตามแล้วทักบอกว่าอุ๊ยสวัสดีค่ะคุณป๋อมแปมอันนี้ไม่เท่าไหร่แล้วบอกว่าอ๋อสวัสดีค่ะก๊อตจิค่ะก็บอกไปบอกไปตรงๆอะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่จำผิดก๊อตจิค่ะเขาบอกหึไม่ใช่มันช่วยหึไม่ใช่ป๋อมแปมนี่ไม่ใช่ค่ะก๊อตจิค่ะเขาบอกว่าหึอย่ามาอําป๋อมแปมอย่ามาอําอย่ามาอําบทสนทนาวันนั้นจบที่อะไรแม่บทที่สนทนาที่จบที่ดิฉันเพราะว่าเขาบอกอย่ามาอําฉันเลยบอกว่าขอบคุณค่ะจบลาก็ได้เพราะว่าคนที่หน้าเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเขาอาจจะเป็นร่างทรงของกันและกันก็ได้นี่ย่าบาหยันนี่ย่าบาโอมย่าบานนนอะไรว่าไปนะคะโอเคเรามาพักอ่านคอมเมนต์ลืมไปเลยนะโทษทีนะจ้าตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้ดูไลฟ์เด็กๆแง่แง่แง่
่เอาแม่ไม่ได้โกหกนะเขาเขียนมาจริงเขียนอ่านทุกคำอ่านทุกคำทุกคำทุกคำอ่านเป็นสิริน้านนกระดุมไปไหนลูกมันก็เลยให้เขารอหน่อยเขาโทรมาวันนี้วันเสาร์กระดุมไม่ทำงานกระดุมหยุดนะคะกระดุมหยุดนะคะชอบมันมีอะไรไม่มีอะไรเนาะมันไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรหัวแล่นเฉยเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันกระดุมหยุดไงมันคิดเป็นยังไงได้หรอกระดุมหยุดกระดุมหยุดกระดุมหยุดมาที่คอมเมนต์นี้เปิดตัวมาหล่อมากอุ้ยลงท้ายว่าสิ้นแล้วค่ะเขาชมแม่หรือเปล่าใช่เขาชมแม่อ๋ออ๋อเข้าใจผิดมาตลอดที่เปิดตัวมาหล่อมากเขาชมดิฉันนี่เองขอบคุณลูกมากนะขอบคุณที่ทำให้แบบว่าคลายกังวลคลายกังวลไม่แม่เขาสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันทุกวันเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ผมสวยขึ้นเพราะว่าผมใช้นีเวียนายภวัตมันจะอะไรขนาดนั้นนอนหนู6ตัวไม่จริงๆอ่ะผมจะบอกเลยว่าคอมเมนต์เนี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนายภวัตอะไรมันจะขนาดนั้นนนท์เห็นเปล่าอ๋อเขาเขียนนอนหนูมา6ตัวมันก็เลยอ่านว่านั้นนนท์ใช่ตำนานเรื่องนี้ก็มีประเด็นนะทุกครั้งที่ผมจะเสิร์ชชื่อตัวเองใน Twitter นะผมไม่เจอชื่อตัวเองเลยผมจะเจอประโยคแบบเนี้ยอะไรกันขนาดนั้นแล้วก็เป็นนอนหนู3ตัวติดกันแล้วมันก็จะติดให้ว่ามันก็เหมือนแค่สิ่งที่กูหาอยู่เหมือนกันนะคล้ายๆเนาะแล้วก็คุณคนนี้นะคะคอมเมนต์ดิฉันไม่อ่านหรอกนะคะดิฉันสงสัยรูปของเขาที่เขาถ่ายดิฉันมาก็รูปข้างหน้านะคะเป็นรูปโอมกับณนนท์เขาเล่นกันค่ะแล้วมีป้าข้างบ้านอยู่คนหนึ่งคุณ I'm happy I'm happy เฮ้ยอยู่นี่นี่อยู่นี่อ่ะกล้องซูมเข้ามาตรงนี้อ่ะไหนนี่อ่ะสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วดูหน้าฉันอ่ะดูหน้าอ่ะขยายหน้าหน้าฉันยังต้องขยายอีกเหรอใช้นีเวียไป5ขวดแล้วนะหน้าฉันครั้งเดียวนะครั้งเดียวชาวบ้าน1นี่หน้าคว่ำหน้าเหรอได้ดิเฮ้ยคอมเมนต์จอแล้วจอแล้วจอหน้าจอลองไปหาดูใน Twitter นะคะคุณเขาชื่อ @m_lymoon นะคะยากกว่า spelling b ที่เขาสะกดคำอีกชื่อเขาอะนะคะโอเคอ่ะแฟนๆอ๋อแฟนๆเขียนเข้ามาอยากให้ทักทายเป็นภาษาต่างประเทศได้ครับเชิญน้องๆเลยค่ะงั้นนายภาษาอังกฤษเราภาษาจีนให้ได้เดี๋ยวก่อนแม่ก็พูดจริงได้นี่ให้หนูพูดดีกว่าไม่คือผมคุยกันแล้วว่าถ้าผมมีงานหลังจากนี้เราแบ่งภาษากันเลยจ้าแบ่งภาษากันเรียน international okay let's damn speak in English โอ้แล้วก็กล้องจ่อหน้าผมด้วยเอากล้องจ่อเชิญค่ะ okay let's damn speak in English to greeting international fan yeah hello everyone yeah hello fromOm and Nanon to international international fan I hope you enjoy this life ครับผมนี่นี่แน่นี่แน่โอเคเปลี่ยนภาษาบ้างครับโอเคครับโอเคกดเปลี่ยนภาษาแป๊บนึงนะกดเป็นอ๋อกดภาษาได้กดละจ้ะต้าเจฮาวเมินจินเทียนวเมินใจ New Year Life อวชิว่างนี่เมินฉีพานวเมินเหินเกาชิงสวัสดีครับทุกๆคนตอนนี้เรากำลังมาไลฟ์กับนีเวียหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับแป๊บนึงอะไรนะปกติตกงานช่วยพูดภาษาไทยด้วยค่ะนะคะหนูช่วยพูดภาษาไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเราภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของแม่เองโอเคนะคะโอเคนะโอ้ยเด็กสมัยนี้แล้วเถอะเนาะแต่ว่าไหนๆวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็หน้าใสกันแบบไม่ต้องพึ่งแอปแล้วเดี๋ยวให้2หนุ่มเนี่ยมาแชร์ท่าถ่ายรูปสุดฮิตในช่วงนี้ดีกว่าเขาจะมีเป็นช่วงเป็นยุคว่าเขาชอบฮิตถ่ายรูปท่าไหนกันเนาะเดี๋ยวให้โอมและนนท์เนี่ยแชร์ท่าฮิตในยุคนี้เดี๋ยวแม่จะแชร์ท่าฮิตในยุค90เองไหนบอกว่าเราเป็นวัยรุ่นเหมือนกันไม่ได้ยุคเดียวกันหรออ่ะกันแกแชร์แล้วกันยุค90เดี๋ยวฉันทำเหมือนเขานี่แหละนะคะอ่ะท่าที่1เขาไปสืบมาไปสืบมาเขาบอกว่าเป็นท่าหน้าเปรี้ยวอธิบายก่อนหน้าเปรี้ยวคืออะไรหน้าเปรี้ยวนี่คือแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเปรี้ยวหาเรื่องหน้าแบ
แบบหน้าวอน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 หน้าแบบหน้าแบบไอเด็กดื้ออยากไม่อยากรับแรงกระแทกเรียกว่าไอ้หน้าแอร์แบ็กอยากรับแรงกระแทกเปลี่ยนนิดเดียวอยากรับแรงกระทืบแล้วนะเบาได้เบานะคะโอเคทาหน้าเปรี้ยว1 2 3หน้าเปรี้ยวไอ้เปรี้ยวเปรี้ยวนักเหรอดูหน้าแม่ดูหน้าแม่อันนี้น่าจะเปรี้ยวมะนาวอันนี้คือแบบเปรี้ยวเข็ดฟันเปรี้ยวมะม่วงเบาเปรี้ยวมะเรียวเปรี้ยวมะม่วงเบาท่าที่สองคนขาเขาเรียกว่าท่ายี่ยวนอุ้ยกวนกวนนิดหน่อยเป็นท่ากวนกวนของแบบว่าเด็กวัยรุ่นทำซิจ้ะหนึ่งสองสามเฮ้ยเป็นท่ากวนกวนตาใส่แล้วเหรอฮะแม่ขอดูผมไหมโอ้ยเกือบโดนตัดแน่ตัดไม่เท่าไหร่นะตัดตรงไม่เท่าไหร่นะตัดขวางลิ้นสองแฉกเลยนะท่าสุดท้ายไม่ได้ดึงมันตึงเองเป็นท่าแบบว่าดึงหน้านิดหน่อยจะได้แบบโชว์หล่อโชว์เท่ไอ้ยะท่านะบ้า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 ไอ้ยะตกใจหมดเลยอ่ะเสียวอันนี้ตึงอ่ะอันนี้ดึงคนหนึ่งตึงคนหนึ่งดึงอย่างนี้สนุกไหมถ้าหนุกหนุกดีเวลาเขาจับปากกันมันแบบเสียวเหมือนกันเนาะเสียวอ่ะแบบผมมีแผลในปากเต็มไปหมดเลยตอนนี้ไม่ใช่ว่าร้อนในนะคะเนื้อเขาบีบ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 เบอร์นะคะถ้าเมื่อกี้นะคะไม่ได้ดึงมันตึงเองดิฉันถนัดมากค่ะเปลี่ยนนิดเดียวเองไม่ได้ดึงแต่ตึงมันตึงโบค่ะแต่ว่าอยากให้ตลกก็ได้นะคะตลกได้ไม่ได้ดึงมันตึงโป๊ะเฮ้ยเกือบไม่ติดนิดเดียวเองแค่ติดนิดนึงสะดุดละนะคะเกือบละไม่ใช่ผมไม่ทันนะไอ้นี่ไม่ทันช่วยตามมาด้วยอายุ36แล้วนะคะโอเคแต่ถ้าเด็กสมัยนี้เบาๆสมัยก่อนย้อนกลับไป10-20ปีมันจะเป็นแบบว่ายุคเฟื่องฟูของท่าเหล่านี้ค่ะคุณยังไม่เกิดฮะยัง20ปียังไม่เกิด20โอ้ยอายุเท่าไหร่20 21 20คนนึง1ขวบคนนึง0ขวบโอเค0ขวบโอเค0ขวบไม่เป็นไรเรียนรู้ได้ตอน0ขวบทำท่ายังไงเดี๋ยวบอกให้โอเคโอเคสมัยก่อนเขาจะทำท่า2นิ้วในตำนานสองนิ้วก็ตามพยายามฉีกนิ้วให้ได้กว้างที่สุดอันนี้ผมทานได้ผมทานสมัยก่อนต้องหรือไม่ก็เอามาอย่างนี้ก็ได้เฮ้ยเอ้ยถ่ายเสร็จเก่งไม่ใช่หน้านิ้วค่ะนิ้วคือล็อกเลยนิ้วคือล็อกเลยไหนทำสิลูกอ่ะทำหนึ่งสองสามน่ารักคิ้วนิ้วคือตึงละนี่คือตึงท่าต่อไปนี่ท่าต่อไปต้องยืนสมมติว่าเราอยู่ในตู้สติกเกอร์ยืนด้านหน้าเลยสมมติว่าเราอยู่ในตู้สติกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แคบแต่ว่าเราต้องการความน่ารักความคิ้วความสดใสหันหลังชนกันเลยค่ะแล้วทำท่าแบบว่าเฮ้ยเหมือนคนนึงดันหลังคนนึงโยกหน้าคนนึงโยกหน้าคนนึงดันหลังแล้วคนนึงยิ้มกึ่งอ้าปากนิดหน่อยเหมือนจะพ่นลมอ่ะจะได้ยิ้มกึ่งอ้าปากโหนยิ้มกึ่งอ้าปากคือมันไม่อ้าปากทั้งหมดถ้าอ้าปากทั้งหมดมันจะเป็นอย่างนี้ไงแต่ว่ากึ่งอ้าปากมันจะเป็นอย่างนี้ยิ้มกึ่งอ้าปากพร้อมแล้วก็แอบอิงพิงกันด้วยพร้อม1 2 3ขยับ1 2 3มือต้องไปด้วยเอาจริงนะเห็นมันทำอะไรแบบตัวเล็กตัวน้อยอย่างไม่ชินตาจริงเห็นมันทำอะไรตัวเล็กตัวน้อยอย่างไม่ชินตาเขินเขินดูเขินว่าแต่ทำออกมาทำไมเหมือนตั้มโอไววลวนเลยรู้จักปะตั้มไม่อะไรเขาเอามารีเมคแล้วตั้มโอไววลวนโทษนะครับยุคไหนครับโอ้ยไปที่อันต่อไปดีกว่าท่าต่อไปกลับมานั่งทำได้กลับมานั่งทำได้เขาเรียกว่าท่า
ซิมเอ่ยใหญ่เอ่ยนิ้วยกขึ้นมานิ้วยกขึ้นมานะคะขอเป็นเฉพาะนิ้วชี้เท่านั้นนะคะนิ้วชี้เท่านั้นนะคะเสร็จแล้วจิ้มไปที่อวัยวะใดก็ได้บนใบหน้าที่คุณคิดว่าคุณรักคุณชอบเช่นจิ้มไปที่รักยิ้มนี่จิ้มไปที่ปากจิ้มไปที่ตาอ่ะลองทำเลือกเลยอ่ะสมมติว่ากำหนดก่อนจิ้มไปที่ปากจิ้มไปที่ปากกันและกันไอ้จิ้มไปที่รักยิ้มของกันและกันไม่มีอ่ะฮะไม่มีอ่ะสมมติว่ามีทำให้หน่อยสิอุ้ยทำไมจิ้มไปที่ชวนชื่นตามไม่ทันไม่ทันจริงอันนี้อันน่ารักน่ารักไม่ตามไม่ทันจริงแสดงว่าไม่มีจับจิ้มชวนชื่นอ่ะได้ยินแต่เมื่อกี้คิดไม่ทันอ๋อเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องมีการเวิร์กช็อปต่างๆด้วยนะคะหลังจากไลฟ์เราเนาะแต่ละท่าก็คือว่าเป็นท่าที่เลิศสมัยก่อนเขาใช้ท่านี้กันฮิตท่านี้กันอะไรเงี้ยมั่นใจสุดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสมัยเนี้ยยุคเนี้ยไม่ต้องใช้ท่าเหล่านั้นแล้วเธอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามี Nivea Micellar Acne Care ค่ะผมบอกเลยนะครับไม่ว่าจะวัยรุ่นยุคไหนนะครับก็ไม่พ้นปัญหาเรื่องสิวจริงแต่โชคดีเหลือเกินนี่เชื่อเลยพูดแบบเสียงสูงคือเชื่อเลยโชคดีจริงๆนะครับที่ยุคผมเนี่ยจะมี Nivea Micellar Acne Care ครับผมใช่เลยครับผมบอกเลยนะครับว่าแค่ Nivea Micellar Acne Care แค่นี้หายห่วงใช่นะคะอ่ะก็ถือว่าน้องแนะนำแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะนะโอเคของดีของดีใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันดูหน่อยดีกว่านะคะว่าท่าที่เมื่อกี้เราทำไปนะคะทำให้คุณผู้ชมนะคะลำบากใจกันแค่ไหนนะคะหลายคนก็อาจจะชอบท่าดิฉันก็อาจจะลำบากใจนะคะครับอุ้ยมีคนชมมาว่าคุณภวัตพูดภาษาจีนได้น่ารักมา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 กเดี๋ยวนะมาก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 เยอะๆนี่มีซ่อนนันนนอีกไหมเนี่ยไม่มีนันนนไม่ได้ซ่อนอยู่ในนี้นันนนซ่อนอยู่ในนี้เปล่านันนนอยู่นี่อ๋อนันนนอยู่นี่อ๋อโอเคมันอายุเยอะแล้วตามองไม่ค่อยเห็นเลยจังเท่าไหร่นะคะอ๋อนอกจากแฟนๆคนจีนแล้วนะคะชาวจีนแล้วนะคะมีแฟนๆชาวญี่ปุ่นเยอะมากนะคะโอเคเราสวัสดีเป็นภาษาญี่ปุ่นไหมคมบังวะคมบังวะคมบังวะเอาใหม่หนึ่งสองสามคมบังวะคมบังวะฮาชิเมะมาชิเตะฮาชิเมะชาชิเตะฮาชิเมะฮาชิเมะมาชิเตะฮาชิเมะมาชิเตะโดโซโดโซโซโยโรชิคุโยโรชิคุแปลว่าสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเลิศปาเก่งใช่จำมาทั้งนั้นแหละเฮ้ยมาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเอาวะแบ่งหน้าที่กันทักทายอินเตอร์แฟนแล้ววะมันจะมาแล้วว่าอ่ะมาอีกแล้วอยากฟังภาษาเกาหลีโอเคบอกใครบอกเราหรือเปล่าบอกทุกวันไม่เบื่ออีกเหรอเป็นไรชอบช้อนเลยอันยาเซยอช้อนนึนช้อนนึนเทกุกซาลามิมิตาซาลามิมิตาสวัสดีครับพวกเราเป็นคนไทยครับจำมาอย่างละประโยคแหละรวมๆกันเนาะโอเคนะคะช่วยด้วยค่ะหุบอะไรนะอ๋อหุบยิ้มไม่ได้เลยอ๋ออ่านผ่านๆหนึ่งว่าหุบอะไรไม่ได้เลยหุบยิ้มไม่ได้เลยนะคะมีการแบ่งงานแบ่งภาษาการแบ่งกันเรียนจะได้วางแผนร่วมกัน1อุ๊ยคนบอกว่าเมื่อกี้ตอนทำท่าเปรี้ยวไม่เห็นเปรี้ยวเลยค่ะหวานจังเอาไปไปอย่านี่มีคนคอมเมนต์มาเสียงคนรอบข้างเหมือนเชียร์มวยอยู่เลยนะคะเขาจะต่อยมวยเหมือนเชียร์มวยอย่างเงี้ยซีรีส์เป็นซีรีส์ต่อยตีอ่าเป็นซีรีส์แอคชั่นเอ้ยเขาบอกว่ามีอีกหนึ่งท่าประจำที่สองคนชอบทำท่าจับคางจับคางคือกับจับกันและกันหรือจับกันเองก็จับกันและกันที่เมื่อกี้เขาจับกันไงอย่างเงี้ยป่ะบีบคางอย่างงี้ป่ะฮะจับอ๋ออย่างงี้อ๋ออย่างงี้
กึ่งอุ๋งอุ๋งโอ้เออคู่นี้เขาเล่นกันแรงเนาะตกใจอุ๊ยเซฟรูปนี้ออกมาน่ารักนะตั้งโอไว้โอลวนนะเหมือนแบบถ่ายในรูปตู้ติ๊กเกอร์เลยน่ารักตั้มโออะไรนะโนเธอกับฉันวัยน่ารักรู้จักไหมวัยน่ารักไม่รู้จักเอออ๋ออืมใช่เพราะว่าหนังสือนี้ก็เส้นชีพไปแล้วเหมือนกันฮะไอไลท์หนังสือไอไลท์อะไรไอไลท์เคยเห็นอยู่ไอไลท์เออนะคะไอไลท์วิญญาณนะคะต่อไปอ่าโอมอ่ะชอบปิดปากนนท์ตั้งแต่ในซีรีส์ยันชีวิตจริงเลยฮ่าพูดมากพูดมากดุเพ้อผมดุเพ้อแบบเดี๋ยวนะคะโอเคค่ะเธอเป็นใครมาออกทีวีเนี่ยเธอมาดึงเขามาออกทีวีทีอ๋อไม่ได้หรอเนี่ยคนนี้นะออกทีวีไว้อ่ะฮะเขาไลฟ์ในเฟซบุ๊กอะไรนะเขาไลฟ์ในเฟซบุ๊กไม่ได้ออกไลฟ์ในเฟซบุ๊กเหรออ้าวนี่ไม่ได้ออกทีวีเหรอไม่ได้ออกทีวีเอากลับแล้วเว้ยมานึกว่าให้มาออกทีวีเนี่ยบางคนเขาแบบว่าแชร์ขึ้นจอทีวีได้เดี๋ยวนี้มันมีสมาร์ททีวีกันแล้วสาโทรบอกแม่ฮัลโหลแม่เดี๋ยวจะออกทีวีนะบอกนี้เลยอืมกับแม่ผมได้ออกทีวีแล้วดีใจนะอ่ะเมื่อกี้มานั่งเป็นทีมถ่ายรูปกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมหน่อยดีกว่านะครับเกมนี้ก็ว่าเกี่ยวกับการถ่ายรูปนี่แหละเกมชื่อว่าโฟโต้โซนเราจะมีกรอบรูปนะจ๊ะเป็นกรอบกราฟิกนะคะทั้งหมด7กรอบ7รอบนะครับ7กรอบ7รอบเฟรมเนี่ยมันจะขยับไปเรื่อยเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนไปเด็กๆเนี่ยต้องเอาหน้าไปอยู่ในกรอบให้ได้ตอนจบจะนับ3 2 1 0แชะเอาหน้าไปอยู่ในกรอบให้ได้เข้าใจมั้ยจะนับคะแนนเล่นกัน7รอบใครเอาหน้าไปอยู่ในกรอบได้4ใน7เป็นผู้ชนะไปได้หรือว่าใครได้มากกว่ากันก็ชนะไปได้คิดว่าเราจะไวกว่าอีกคนนึงมั้ยเชิญก่อนเลยครับเนี่ยนะผมไม่พูดเยอะอยู่แล้วฮานะขอประเมินผู้ต่อสู้ป่ะโอเคโอเคเรื่องความไวของเขาเต็ม10ให้เท่าไหร่อันนี้เหรอมีแต่กล้ามเฮ้ยไม่มีเลยอืมทักษะอื่นไม่มีเลยมีแต่ปากเหมือนกันผมบอกเลยว่าผมไม่อยากจะขิงเท่าไหร่ว่าในฐานะที่ผมเป็นพิธีกรรถโรงเรียนสุขุมเรนเจอร์นะครับโปรดิวเซอร์ได้ถูกปลูกฝังเมล็ดพันธุ์เมล็ดนึงไว้นั่นคือเมล็ดพันธุ์แห่งการไม่ยอมแพ้ครับผมรอดูมั้ยเอาจริงนะพูดไปเยอะถ้าแพ้มันเสียนะมามั่นใจกันแล้วก็ลุกขึ้นมาจ๋ามั่นใจกันแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยค่ะนี่นะคะหนูยืนตรงกลางนี้เลยเดี๋ยวจะมีกรอบกราฟิกขึ้นมานะคะขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันเป็นการให้เราวอร์มก่อนนะคะยังไม่ต้องเอาหน้าเข้าไปนะคะหลังจากนั้นนับ3 2 1 0ปุ๊บหยุดปั๊บเอาหน้าเข้าไปเปาะเลยนะคะแล้วทีมงานจะจับภาพเอาไว้โอ้โหเก่ามากใช้คำว่าจับภาพนะคะจับภาพสกรีนช็อตสกรีนช็อตนะคะครับผมสำหรับน้องไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะคะสกรีนช็อตแคปเจอร์โอเคทีมงานจะแคปเจอร์เอาไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครได้คะแนนไปพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมไหมพร้อมครับโอเคกราฟิกขึ้นมาเลยค่ะอย่างนะวอร์มก่อนวอร์มอย่างนะอย่างนะสามนับบ้างนับเลยสองหนึ่งศูนย์ไปเหมือนจะมีหนึ่งคนเหมือนจะมีหนึ่งคนเข้าไปอยู่ในกล่องได้ฮะก็คือดิฉันเองเพราะว่าดิฉันอะไรหนูเป็นอะไรลูกไม่มันกระแทกของเมื่อกี้ล้วงกระเป๋าอยู่แล้วมาลงฟาดแล้วมันก็คลางปะอ๋อเป็นแท็กติกของเราเหมือนนักฟุตบอลเวลาเขาจะเล่นเรียกว่ามันยังไงปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแบบใช่ค่อยเอาหมามาหรือแมวลูกที่จะปล่อยไปก่อนปล่อยปลาทำบุญครับเฮ้ยถ้าสมมติว่ามันเข้าแค่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งถือว่าเข้าไหมต้องดูว่าเป็นใครต้องดูว่าเป็นใครหนึ่งสองสามนี่เอ้ยดูออกก็มีเสื้อนะไม่ออกดูไม่ออกก็มีเสื้อดูไม่ออกดูออกก็มีหน้าผากทรงผมก็ไม่เหมือนกันแล้วไม่ออกเอาจริงว่าดูไม่ออกคนไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเห็นคิ้วได้ไหมกรรมการบอกได้อ๋อกรรมการบอกว่าได้ค่ะ
โอมได้ไป1คะแนนบอกแล้วว่าเอาไหนวอร์มอ่ะฮะวอร์มไม่หรอไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่ามันขึ้นมาแล้วยังไม่ได้นับเรียกว่าวอร์มบอกแล้วว่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะจ้ะพร้อมมาเอาแล้วเหรอเอาแล้วเหรออย่าตอกย้ำเด็กยิ่งหนูยิ่งตอกย้ำเด็กมันเป็นปมให้เด็กเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยอาจจะว่าเฮ้ยมันจะอยู่กับการแข่งขันตลอดเวลามันเล่นสบายสบายมาถึงกรอบที่2อย่าให้แพ้ด้วยมาถึงกรอบที่2อันนี้คือเสียงที่ได้ยินทุกครั้งที่ออกก่อนเต็มที่มาเต็มที่กรอบที่2มาเฮ้ยมันจะตับล็อกนี่เฮ้ยตับล็อกนี่ยังนะยังวอร์มนะวอร์มนะวอร์มนะเตรียมตัว3 2 1 0ไปโอ้ถ้ามี2คนได้คะแนนทั้งคู่มั้ยได้ดิมันต้องเอาไปพื้นที่ได้เนาะก็ได้ทั้งคู่ถ้าเกิดว่าเราดูออกว่าเป็นใครเนาะแป๊บนึงก็มีอยู่2คนก็คงไม่ออกหรอกว่าเป็นใครเออก็ถ้ามีทั้งคู่จะได้คะแนนทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพสโลโมชั่นกันเขาเรียกว่าภาพอะไรนะ capture จับภาพได้ไหมคะทีมงานจับภาพได้ไหมทีมงานแชทอยู่กับใครก็ไม่รู้ค่ะคุณค่ะมันเป็นเสี้ยวยังไงพร้อม1 2 3นี่อุ้ยมีใครได้ไหมไม่ได้น่าเนี่ยเห็นทั้งตัวเห็นหูเห็นเสื้อเห็นหมดเลยเห็นเยอะเมื่อกี้เลยดูไม่ออกกล้าพูดเห็นทั้งตัวมันเป็นไหล่ไงมันดูไม่ออกว่าเป็นใครอ่ะฮะเหมือนฉันก็เนี่ยมันไหล่โดนจอไหล่ฉันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอไหล่โดนแม่อย่าข้ามมันเล่นมุกแล้วอ๋อมันเล่นมุกแล้วมันเล่นมุกแล้วอันนี้เรียกว่าไหล่โดนจอก็หล่อโดนใจไงมาถึงชั้นอีกแล้วหรอเอาจริงนะมึงไม่มีกุ้งจะทำไงเนี่ยมีมึงก็ไม่เล่นที่กุ้งโอเคคือแล้วเมื่อกี้กูไม่ขัดให้แม่เข้ามุมมึงเนี่ยมึงจะทำไงกูถามเมื่อกี้ตอนคอมเมนต์อุตส่าห์ข้ามนะคะมีคอมเมนต์นึงถามว่าเดี๋ยวจะทะเลาะกันอีกเยอะไหมอุตส่าห์ข้ามนะคะเรื่องจริงมาแล้วนะคะรอบที่3กรอบมาเลยจ้ะเตรียมตัวอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะวอร์มๆนะมาแล้วเตรียมตัวเตรียมตัว3 2 1 0ไปเต็มของมือเต็มไส้ไหลเต็มนะคะกระแทกกันจนไส้ไหลพี่ดูสิเออไส้ไหลไส้เลื่อนนะคะเห็นมี1คนน่าจะเต็มเลยเต็มเลยแล้วผมช่วยเขาด้วยไม่ถ้าเต็มแล้วหัวมันหายไปแต่เห็นแค่ตัวได้ไหมไม่ได้ไม่หายผมมั่นใจกดเยอะจังเลยอะอะไรอยู่อะดูก่อนเดี๋ยวกรรมการให้ดูก่อนนะคะค่ะอันนี้กรรมการจากบราซิลค่ะยังไงไปพูดอ่ะกรรมการส่งผิดไหมคะไม่มีประกาศผิดฮะไม่มีประกาศผิดแน่ใจมีประกาศผิดไม่ลองงงชาวบราซิลงงเลยนะจ้ะกรรมการจากบราซิลพร้อม1 2 3ฮะฮะเดี๋ยวก่อนฮะไม่แต่ตอนเมื่อกี้ตอนแคปผมเห็นว่าหน้าผมอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะโอ้นั่นดิแต่ว่าภาพมันมีความว่าวินาทีมันไม่เท่ากันใช่เวทามโซนที่กรุงเทพกับบราซิลไม่เท่ากันไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะคะโอเคยังมีอีกยัง4รอบรอบที่4มากรอบยึกยักษ์หน่อยยึกยักษ์พร้อมวอร์มนะวอร์มนะเตรียมตัวไปโอ๊ยเตรียมตัวเหมือนจะมีเป็นคู่เหมือนจะมีเป็นคู่เดี๋ยวให้กรรมการจากโปรตุเกสเป็นผู้ตัดสินนะคะอาจจะมีเรื่องไทม์โซนนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคมันกรรมการกำลังโทรมาอยู่ว่าเอ๊ะมันใช่ภาพนี้ไหมกำลังใช้ VAR อยู่แปลว่าอะไรอ่ะเป็น VIR แปลว่าอะไรเป็นผู้ช่วยตัดสินผู้ช่วยตัดสินอ๋อดูแต่วอลเลย์บอลเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงโปรตุเกสมีความตื่นเต้นโปรตุเกสกรรมการจากโปรตุเกสนั้นก็คือนี่แคปรูปนี้ได้ค่ะจริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าผมกับณนนท์อยู่ใกล้ๆกันตลอดแล้วแท็กทีมกันอ่ะก็จะชนะไปด้วยกันได้แป๊บนึงเล่น2คนจะชนะใครเหรอถ้าเล่นเป็นคู่ผมนำอยู่1โอ้เอ้าเพราะฉะนั้นถ้าได้คู่มาเรื่อยๆผมชนะฉลาดมากเก่งมากแต่ดันบอกแท็กติกคู่แข่งไปแล้วแล้วคู่แข่งรู้แล้วได้อะไรผมก็นำอยู่1เงียบเมล็ดพันธุ์
เดี๋ยวมึงรู้ว่ารายการโรงเรียนครูเรนเจอร์ให้อะไรกูบ้างเดี๋ยวมึงก็รู้ไปเลยให้เงินนะสิโอเครอบที่ห้าพร้อมกรอบมาค่ะยังเตรียมตัวพร้อมสามสองมึงไม่ได้กูก็ต้องไม่ได้รอบนี้ติดสะโพกดิฉันแน่นอนสะโพกมาแน่นอนนะคะมันเป็นแท็กติกค่ะแท็กติกเนาะโอเคกรรมการจากเม็กซิโกเม็กซิโกค่ะเม็กซิโกอเมริกาใต้นะคะกำลังต่อสายอยู่โอเคต่อสายตอนนี้ทำโซนก็คนละทำโซนนี้คนละทำโซนนิดนึงกำลังใช้ VIR VAR VAR ค่ะโอเคนะคะ AEIOU อ๋อไม่ใช่เกมนี้โอโกวาเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อนี่หรอรับได้หรอไม่น่าเชื่อจอดับไอพร้อม1 2 3อุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงครับแล้วยังไม่คิดเลยว่าจะได้คะแนนนี่พอว่าในหัวคิดแค่ว่ามันคิดแค่ว่ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้ลักษณะเหมือนอะไรรู้มั้ยเมล็ดพันธุ์ปลูกผักบุ้งโตมาเป็นถั่วฝักยาวเฉยทำไมมันเป็นอย่างนี้พร้อมรอบที่6แล้วนะอีก2รอบนะ1เท่านะไปอยู่ข้างหลังมารอบที่6แล้วนะรอบที่6กรอบมาเฮ้ย3 2 1 0อุ๊ยนันนนได้แน่เหมือนนันนนได้เหมือนนันนนได้กรรมการจากนิวซีแลนด์กรรมการจากนิวซีแลนด์โบกมืออย่างนี้จิงโจ้แท็กก้นนางอยู่นิวซีแลนด์มันมีอะไรนะเออมีโคอาล่าเออมีโคอาล่ามีโคอ๋อมาแล้วจ้าเฮ้ยอันนั้นออสเตรเลียเฮ้ยถ้ามันโมแต่ดูออกล่ะก็ดูนะพร้อม1 2 3เฮ้ยไม่เอาแบบนี้ไม่ไหวจริงเฮ้ยโถอันนี้ไม่ไหวจริงอันนี้ไม่โอเคทนถ้าตามหลักแล้วเนี่ยเปิดสมุดกดขึ้นมาเนี่ยก็คือ1ส่วนในใบหน้าอันเนี้ยเห็นตาเฮ้ยเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากไม่โอเคกรรมการจากนิวซีแลนด์ให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านคะยังไงคะผ่านให้ผ่านค่ะอ๋อครั้งสุดท้ายนะคะวอนกรรมการจากเปอร์เตอรี่โกช่วยดูด้วยนะคะช่วยจับภาพด้วยนะคะกรรมการจากเปอร์เตอรี่โกโอเคพร้อมกรอบสุดท้ายมาค่ะเตรียมตัว3 2 1 0โอ้นนนบังอ่ะเมล็ดพันธุ์เมื่อกี้เป็นถั่วฝักยาวรอบนี้ผักบุ้งแน่นอนผักบุ้งแน่นอนนะคะปัตตารีโกผมภูมิใจในแม่ของผมที่ทำโปรดิวเซอร์รายการนั้นจริงๆเปิดมาไม่ใช่ตกใจเลยนะคะนันนนเป็นโอมตกใจเลยนะคะเออนะคะปัตตารีอย่างโบกมือบายๆตอนนี้กำลังประมวลผลอยู่นะคะเออสนุกไหมสนุกดีครับนี่มันน่าจะได้นะถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้เราจะเล่นกันประมาณ100รอบได้รอบนี้ดีรอบนี้ดีมันกำกึ่งกำกึ่งนะคะถ้าเป็นคุณเจนยานทิพย์ก็บอกว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในลูกหนึ่งสองสามก็ไม่มีกำกึ่งมันจะมีหรือไม่มีแต่ว่ามันไม่มีค่ะโอ้สรุปคะแนนนะคะในเกมโฟโต้โซนนะคะนันนนชนะไป3ต่อ2ค่ะเมล็ดพันธุ์แหละเนาะเมล็ดพันธุ์นะเมล็ดพันธุ์ไปเราไปนั่งกันค่ะลูกค้าอย่าลืมนะคะยังแฮชแท็กเข้ามาได้นะคะแฮชแท็กเข้ามาได้นะคะสนุกสนานอย่างไรอยากคอมเมนต์อะไรกันนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านกันนะคะกับแฮชแท็กนิเวเอ็กซ์โอมนัทโนนนะคะโอเคก็อ่านเลยละกันเนาะนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นกรรมการจากตึกอัตตกามี
ว่าแล้วทะเลาะกันทุกรายไม่ได้ทะเลาะกันมันเหมือนเป็นการคุยกันอ่ะใช่เป็นการใช่แต่อาจจะเสียงดังนิดหน่อยอุ๊ยอันนี้มาเป็นคอนเซ็ปต์ยังไงคะไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยเล่นเกมแล้วเถียงกันไปอีก1แมตช์คุณผู้ชมเหมือนกับพ่อกับแม่เลยเนาะเหมือนว่าคอมเมนต์เข้ามาแบบเตือนลูกอย่างเงี้ยเนาะเตือนลูกอ่ะเนาะมีนวมยังคะอุ๊ยเผื่อว่าจะว่าต้องมีการต่อยตีกันอย่างงี้ขิงกันเก่งเมื่อกี้ขิงกันเก่งอันนี้ขากันเก่งอันนี้ตะไคร้กันเก่งมีแม่มีอีกอันนี้ใบมะกรูดกันเก่งเอาอีกแม่ไปอันนี้ต้มยำกันเก่งน่ารักนะคะโอเคส่งเข้ามาได้นะคะโอ๊ยตายเมื่อกี้อาจจะยังอยากจะแข่งกันต่ออยากจะเอาชนะกันต่อมันต้องหาผู้ที่ชนะในชนะของชนะที่สุดเมื่อกี้ยังไม่สะใจยังไม่สะใจยังรู้สึกว่าไม่เต็มที่มีเกมหนึ่งให้เล่นเกมนี้นะคะชื่อเกมว่าระเบิดเวลาบ้านกติกาทั้งหมดทั้งมวลจะต้องสลับกันตอบคำถามตามโจทย์ที่กำหนดให้ไปเรื่อยๆเราจะมีลูกโป่งเนี่ยเป็นระเบิดเวลาตอบทีละ1คำตอบทีละ1คำตอบทีละ1คำระเบิดเวลาที่เป็นลูกโป่งของเราเนี่ยระเบิดใส่ใครคนนั้นแพ้จะพูดกันไปเรื่อยๆในโจทย์คำ1ชุดเข้าใจไหมเช่นคำว่าสมมติเกมนี้เดซันต้องเล่นด้วยเหรอเดี๋ยวจะเล่นด้วยหมดคำว่าอาเดี๋ยวแม่เริ่มก่อนไปที่โอมแล้วก็นันโนครับหนึ่งสองสามอาจารย์อาหารอากงอาทิตย์อาม่าอาวรอาไลอากูอากิมอาอีอาซิงอาเฮียอาพอแล้วเดี๋ยวเราเล่นกันจริงๆดีกว่า อย่าลืมนะมันมีระเบิดเวลาอยู่ข้างบนนะจ๊ะได้ครับเราจะเล่นกัน2หมวดนะคะหาคนที่ชนะเนาะครับคุณคิดว่าในเรื่องของคำเนี่ยคุณเนี่ยเก่งกว่ากันอย่างไรบ้างคุณเริ่มก่อนทำไมอ่ะไม่กำลังจะไปเล่นเกมเขาบอกว่าให้บลัฟกันก่อนกูก็เลยต้องถอยเข้าถอยออกเปลี่ยนคิวนิดหน่อยเปลี่ยนคิวนิดหน่อยค่ะเปลี่ยนคิวนิดหน่อยเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องว่าเฮ้ยหมดของคุณพูดก่อนเลยคุณผมพูดก่อนไม่ผมให้เกียรติคุณแพ้เกมที่เราอยู่แล้วตลกก็คือแถมมาพูดก่อนเรียบร้อยแล้วคุณพูดก่อนเลยคุณพูดก่อนเลยผมให้เกียรติคืออ๋อพูดไปแล้วเมื่อกี้ถ้าดูจากการที่ซ้อมๆกันผมก็ตอบโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยนะโอ้เออค่ะรอบนี้ต้องคิดแล้วนะคะเพราะว่ามีบทลงโทษด้วยนะคะโอเคฮะมีแป้งด้วยมีแป้งอยู่ในลูกโป่งระเบิดออกมาบล็อปุ๊บโอ้โหเลอะเทอะเรียกว่าเลอะเทอะเลอะเทอะนะพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมดิฉันต้องเล่นด้วยเนาะครับโอเคจริงจังนะถอดรองเท้าแล้วนะจริงจังนะจริงจังเลยเหรอจริงจังเฮ้ยมีกรรมการกิตติมาสั่งมาด้วยอ่ะจริงจังจริงจังอ่ะมึงก่อนเลยได้แม่มีเสียงติ้งก่อนแม่ก่อนเลยให้แม่ก่อนเลยใช่เอาแล้วมันเล่นกูแล้วแม่ต้องไปกับผมอีกโอเคปุ๊บอะไรอ่ะอย่านะนี่มันไลฟ์สดนะจ๊ะคำหยาบมันออกหมวดที่หนึ่งคำว่าคำขี้ขึ้นขี้โอ้ยตื่นเต้นคำที่ขึ้นต้นด้วยตื่นเต้นขอโทษนะคำที่ขึ้นต้นด้วยกะหรือกระโอเคพร้อมนะมึงคำมาใกล้ๆหน่อยมันเหงาโอเคพร้อมเริ่มกะเทยกระทะกระทงกระสือกะลากระสากระสาอะไรกระสากระดาษกระแมกระแมกระทะไอ้กระไปแล้วกระทะ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 ไข่กระทะไปแล้วกระทะไปแล้วกระดุมกระทะไข่ทุกกระทะกันยุงใช่หนูเลยยุกยักยุกยักอ่ะกันนู่นกันนี่กันนี่กันนั่นกันนั่นไม่ผมตอบไปแล้วเขาก็ยังแอปพรูฟอยู่ว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านมาเล่นพันกับต้นแม่มันทะเลาะกันแล้วค่ะเออเป็นฉันก็ได้อ๋อฉันออกเหรอใ
ฉันโดนได้รางวัลแล้วหรอใช่เธอเป็นนั่งเลยไม่แต่คอนเซ็ปต์มันต้องเลิฟเปล่าแป๊บนึงมึงทำงานต่อ นะฮะหมวดที่หนึ่งเมื่อกี้เป็นหมวดคำว่ากะหรือกะเธอมานี่มานี่มานี่ทำไมยึกยักนั่งทับพูดให้ฟังสิหนูยึกยักแม่ได้ตอบเนี่ยเมื่อกี้โดนเลยไม่คือผมบอกว่ากระทาอ๋อนกกระทานกกระทาไข่นกกระทาเลยเขาก็แบบฮะกระทากระถือกระตืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมันพูดไม่ชัดเจนใช่เราต้องเสียงมันดังเสียงมันก้องด้วยอะไรด้วยนะหมวดต่อไปกันดีกว่าคุณขาเชิญเลยครับเมื่อกี้โอมต่อแม่ใช่ไหมใช่เป็นนันนนก่อนบ้างสลับกันได้ต้องมีการเปลี่ยนเพื่อความยุติธรรมเนาะแล้วก็เพื่อความแฟร์นะแต่ว่าถ้าใครอยากแฟร์มากไปที่ไหนเกษตรแม่ไปดีกว่านะคะหมวดที่2คำที่ขึ้นต้นด้วยแม่แม่อะไรบ้างพร้อมแล้ว1 2 3แม่เลี้ยงแม่ไก่แม่ตื่นแม่เล้าแม่สะกดทำได้ไปไปเฮ้ยอันนี้นันนนคุณยังไม่ออกจริงเนี่ยคุณยังไม่ออกจริงเนี่ยเรียบร้อยคนในกีเรียบร้อยแป๊บนึงแป๊บนึงไอความยืดหยุ่นของลูกโป่งมันไม่เท่ากันหรอรู้สึกว่าปกติมันมากกว่านี้ไม่ใช่เหรอไม่ได้ไม่ได้คุณสาดึงดึงดึงโอ้โหแม่รู้ไหมแม่กลัวแล้วแม่กลัวแล้วเออมานั่งมานั่งมาเล่นคันหนูมานั่งมาเล่นคันหนูมานั่งอืมนะคะเลอะเทอะกันไปนะเกมนี้สรุปว่าโอมเป็นคนชนะแต่ว่าเลอะเลอะเทอะเทอะกันไปแบบนี้นะคะไม่เป็นไรเลยคุณผู้ชมค่ะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีนี่ค่ะนีเวียไมเซล่าสูตรแอคเน่แคร์สีม่วงตัวนี้เลยค่ะคลีนซิ่งสูตรน้ำนะคะใครที่เป็นสิวต้องใช้ตัวนี้เลยจ้าใช่เพราะว่าเขามีเทคโนโลยีออกซิเจนบูสต์นะคะที่ช่วยเติมเต็มออกซิเจนให้ผิวถึง10เท่าแล้วก็ช่วยลดแบคทีเรียสิวได้จริงด้วยถูกต้องนะคะเรื่องทำความสะอาดเลอะเนี่ยเช็ดเมคอัพเกลี้ยงอย่างที่แม่บอกตอนแรกเลยสะอาดกว่าเดิม3เท่าเลยนะครับด้วยพลังไมโครไมเซล่านะครับที่ดูดจับเมคอัพได้ดีกว่าไม่ต้องถูแรงเมคอัพหลุดง่ายอย่างหลุดอย่างง่ายดายนะครับปากถ้า2ทีก็เริ่มหลุดออกหมดแล้วแล้วก็ที่สำคัญนะครับอ่อนโยนไม่เป็นอันตรายต่อผิวปราศจากแอลกอฮอล์ครับมั่นใจได้เลยถูกต้องนะคะรสจริงอะไรจริงนะคะแค่มีนีเวียไมเซล่าสูตรแอคเน่แคร์หน้าก็ใส่แบบปังๆแล้วจ้าตัวอย่างเช่นนันนนนันนนเลอะเป็นคนแพ้ไงไม่อย่างเมื่อกี้เราอาจจะไม่ได้เห็นว่าหน้าเลอะแต่เมื่อกี้พอแป้งแตกมันมีละอองฝุ่นละอองอะไรมันก็สามารถอุดตันได้แล้วไม่ใช่อะไรวันนี้ก็แต่งหน้ามาด้วยเสริมความหล่อมาด้วยดังนั้นเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเช็ดออกแล้วมันจะเป็นยังไงใช่ครับนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองเช็ดให้นันนนดูเลยละกันว่า Nivea Micellar Acne Care สีม่วงตัวนี้เนี่ยเช็ดออกขนาดไหนด้วยแบบวิธีทำยังไงครับวิธีนี่ครับเปิดฝาก่อนเปิดเป็นไหมเปิดเป็นโอเคเปิดฝาก่อนถ้าไม่เปิดก็เทไม่ได้แล้วเราก็ถือสำลีไว้แบบนี้แล้วก็เทลงไปแค่นี้เลยเทลงไปเบาๆประมาณนี้นะครับผมถ้าส่วนไหนที่ของใบหน้าเนี่ยที่แบบว่ามีเมคอัพติดเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยเราแค่วางทิ้งไว้5วินาทีนับสิ1 2ช้าอีก3โอ้ยใช่แล้วก็เช็ดออกเบาๆเบาๆแค่นี้เลยจะบอกว่าเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายหน้ามากเลยนะครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับเบาผิวเหมือนใช้น้ำเปล่าเลยในวันนี้ผมก็มาแนะนำละไปลองซื้อมาใช้กันได้นะครับจริงเปล่าจริงโอ้ยเบาไหมไม่ไม่มันเย็นมันเย็นหน้าคือถ้าสมมติว่าคือผมแบบคือผมอะเป็นคนแพ้ง่ายคือถ้าสมมติแบบว่าเช็ดแล้วแบบมันระคายเคืองอะไรเงี้ยมันจะแสบเลยแต่เนี่ยสบายหน้ามากถูกต้องนะคะของดีแบบนี้นะคะทุกคนนะคะรวมทั้งดิฉันนะคะต้องไปจัดกันด่วนๆเลย
อย่างที่บอกไปคือเวลาเช็ดแล้วมันรู้สึกเบาผิวอะเธอเข้าใจปะเวลาเช็ดเสร็จปุ๊บมันหลังจากใช้เนี่ยรู้สึกสบายหน้ามากเพราะว่าสูตรนี้นะมันจะเบาผิวมันจะไม่เหนอะมันจะไม่เหนียวมันจะไม่หนักเข้าใจปะเวลาใช้ปุ๊บอะมันจะเหมือนน้ำเปล่าเลยแต่ว่าพลังการดูดซึมเมคอัพให้มันหลุดออกมาเนี่ยคือปาด2ทีอะเธอคิดดูอะเออง่ายขนาดนั้นน่ะอะอย่าลืมนะคะไปหาซื้อกันได้นะคะโอเคอ่ะวันนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะไลฟ์ของเรานะคะสนุกสนานมากนะคะต้องขอขอบคุณเลยค่ะนีเบียขอบคุณครับจ้าโอเคคอมเมนต์ตัวกันหน่อยดีกว่าอีกสักปิดท้ายเออนะดูว่าเขายังคอมเมนต์ว่าเฮ้ยก็ยังตีกันทะเลาะกันจนสุดท้ายหรือเปล่านะคะโอเคปาตริโก้ขอหน่อยจ้าโอเคถามหาความหวานจากคู่โอมนนนบอกเลยไม่มีรู้อยู่อย่างเดียวว่าจะตีกันตอนไหนใครบอกเดี๋ยวก่อนเขาบอกไม่ใช่นี่บอกเอาเหรออืมนะคะโอมดื้อมากตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ชมหรือว่าไม่ได้ชมชมเนาะชมนะคะเออเมื่อกี้เกมเมื่อกี้บอกว่าแรกๆก็ชิลแหละแต่ว่าหลังๆลูกโป่งแตกก็โลกแล้วเออโลกแล้วนะฮะเออไปไม่ได้เกิดมาเพื่อชงแต่ว่าเกิดมาให้ยั่วให้เขาตีกันคู่นี้มันจะเป็นฟิลนี้เนาะมันจะบอกว่าเฮ้ยถ้ามันตีกันพวกเรามีความสุขกว่านะเธอเนาะใช่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 อะไรเห็นด้วยคอยตามหรอนะคะอ่ะโอเคนะคะหลังจากไลฟ์ของเรานะคะก็ยังติดตามน้องๆได้นะคะกับซีรีส์ชื่อว่าแค่เพื่อนครับเพื่อน Bad Buddy The Series ครับผมอาทิตย์หน้าอันนี้เพิ่งตอน2ไปอาทิตย์หน้าตอน3ตอน3มันดำเนินไปถึงอะไรอย่างไรตีกันไปถึงไหนแล้ว2คนจริงๆอ่ะผมอยากบอกว่าเนี่ยในภาพที่เห็นเนี่ยมันดูตีกันมันดูแบบต่อยตลอดเวลาแต่จริงๆผมจะบอกเลยว่าหลังจากเนี้ยอย่ายิ้มดิอย่ายิ้มดิกูลุ้นอยู่ว่ามึงจะใช้คำว่าอะไรหลังจากเนี้ยผมจะบอกเลยว่าหลังจากเนี้ยมันจะทำไมครับหวานขึ้นแน่นอนครับมันจะมีการที่ตัวละครเนี่ยดำเนินเรื่องราวมามีความสัมพันธ์กันมากขึ้นเรื่องราวมันก็เปลี่ยนดูจากตัวอย่างตอน3ก็ได้ก็เริ่มแบบเริ่มคุยกันมากขึ้นเริ่มมีแบบบทสนทนากันมากขึ้นเอาเป็นว่าตอนแรกอาจจะใช้แต่กายภาพมองหน้าต่อยตีไม่ชอบตรงนี้น่ะเห็นป่ะพอตอน2เริ่มแบบใจมากขึ้นนะมีอารมณ์มากขึ้นเออนะคะอ่ะให้ฝากเราดีกว่าซีรีส์เรื่องแค่เพื่อนครับเพื่อนครับผมก็ฝากด้วยนะครับแค่เพื่อนครับเพื่อนนะครับ Bad Buddy Series นะครับผมทุกวันศุกร์นะครับ20:30 ทาง G25 นะครับแล้วก็20:30 ทาง VTV ครับครับผมนะคะอ่ะฝากด้วยนะคะน้องทั้ง2คนนะคะฝากเพลงด้วยได้ป่าวอะไรจะฝากเลยทำอะไรฝากเลยจ้าฝากเพลงด้วยนะครับแค่เพื่อนมั้งนะครับอันนี้พูดจริงครับระหว่างมาครับจากที่ไปรับณนนท์มาครับนั่งฟังประมาณ4รอบครับเธอไปรับเขามาด้วยเหรอปกติก็ไม่ได้มาเองก็ไปรับไปส่งกันนี้เหรอเขาเฮ้ยเฮ้ยโอ้เขาไม่มีครั้งเอาจริงว่าผมกับโอมเนี่ยนั้นแต่รู้จักกันมาเนี่ยนะแล้วผมเริ่มย้ายมาอยู่แถวเนี้ยผมบอกว่าเอ้ยไปส่งหน่อยไม่ใช่วันนี้ไม่เคยวันนี้โทรมาวันนี้ไปทางนู้นโทรมาว่าอะไรโทรมาว่าเอ้ยไปยังไงไปยังไงเดี๋ยววนไปรับทำไมอ่ะคือผมไปแถวนั้นพอดีผ่านไปมันก็เหมือนกับในซีรีส์เลยแล้วแรกก็ว่าตีกันหลังๆก็ว่าเฮ้ยเริ่มมีปันใจให้ใช่แต่ว่าอันนี้เขาปันใจให้กันแต่ว่าทุกคนในไลฟ์มีตอนนี้ปันใจให้กับนีเวียไมเซล่าสุดแอดเมคแคร์สีม่วงตัวนี้แหละนะจ๊ะโอเคฝากด้วยนะคะไปหาซื้อกันได้นะคะอย่างที่บอกไปนะครับเบาผิวเวอร์คุณผู้ชมนะคะฝากด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณโอมแล้วก็นันนนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสนุกสนานมากเจอกันครั้งหน้านะคะเจอกับนีเวียด้วยค่ะไปแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ